เป็นการพบกันของสุพรรณบุรี FC นะครับก่อนการแข่งขันนั้นอยู่ในอันดับที่4นะครับเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่อยู่ในอันดับที่3นะครับซึ่งมีแต้มนำอยู่แล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเป็นทางโมดูรูมอยเซ่ครับที่จะเข้าไปเล่นในสนามนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาอมรกาศีทาโรนะครับออกมาที่กลับมาเอาชนะได้ไป3-1ครับนี่ครับมอยเซ่ครับโอ้โหรูปร่างใหญ่ทีเดียวนะครับมาที่มอซี่ครับมอซี่ให้กับพีระนิดบอลมาที่สมปองครับสมปองกับมอซี่เอาบอลกลับมาได้ครับมอซี่เดียร่าทะลุไหมสมปองครับไม่ล้ำหน้าครับสมปองโอ้โหพยายามจะเปิดเข้าไปกลางนะครับแต่ว่าดูมอซี่นั้นสามารถเอาตัวมาสไลด์ขวางไว้ได้ครับนะครับจังหวะจ่ายของสมปองนี่เหมือนกับว่าผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดนี่จะฟ้องเอาแฮนด์บอลเหมือนกันนะครับจังหวะล้มตัวของมอยซี่นี่บอลเหมือนไปโดนมือออกหลังไปเลยครับแต่ว่าโดนสุชนขวางไว้มอยซี่ครับเตะบอลเคลียร์ออกไปเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ทางด้านบางกอก FC นั้นเก็บชัยชนะเหนือขอนแก่นไป 3-0 นะครับแล้วก็เป็นทางด้านราชประชาเสมอกับสระบุรี1-1และจันทบุรีนั้นพ่ายกับมาที่ทางด้านโจลิถูกชนคืนกลับหลังมาครับมูดูรูมอยซี่สุพรรณบุรีตอนนี้เป็นการคอนโทรลบอลเพราะว่าได้ประตูที่3มานี่เท่ากับว่าปิดกล่องทองไปครับมูดูรูมอยซี่กลับมาที่ทินแดงนี่ครับถ้าหากว่าสนามนั้นสามารถปรับปรุงเสร็จครับจังหวะนี้มอยซี่ครับโอ้โหแท็กติกดีจริงครับมอยซี่แต่ลูกนี้เสียบอลไปมอยซี่จ่ายมาให้กับทางด้านของวรวิวาโบรารินว่านี่จะได้ลงไปเป็นตัวสำรองนี่แทบทุกนัดเลยครับสุพรรณบุรี FC ถ้าได้ถึง3ประตูนี่ไม่ก็สถิติ 100% ครับในการเก็บ3คะแนนครับซึ่งดูจากวันนี้แล้วโอกาสที่สุพรรณแรกนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับสมปองพยายามจะแหวกมอยซี่ครับแต่โอ้โหมอยซี่ตัวใหญ่จริงๆบวกกับจังหวะนี้ครับบอลเลยมาถึงชวามอยเซ่ครับครับทุ่มจังหวะนี้มอยเซ่ครับโค้งขึ้นไปยังหม่งไว้ได้ครับบอลยังไม่ขาดครับตอนนี้ประสิทธิ์ตุ้มศาลาต้องจากจังหวะที่กระโดดหม่งแย่งบอลนี่ครับกับทางผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดครับนี่ครับเป็นจังหวะนี้ครับกระโดดแย่งมงกับทางด้านกิลสันนี่ครับแล้วเหมือนจะไปโดนทางด้านกิลสันนี่ครับทำให้เกิดอาการเจ็บขึ้นมาลูกนี้แหวกไปก็บอลเลยไปอีกนะครับแล้วก็ทางมอยซี่ใช้การขวางไว้ครับยิ้มเลยครับมอยซี่มูดูรูมอยซี่เองนะครับถ้าหากว่าทีมซื้อขาดนะครับจะเป็นเพียงการยืมตัวเท่านั้นนี่ครับประกบทางด้านของสมปองได้เป็นอย่างดีครับมอยซี่